และวันนี้ยังขอร่วมอาลัยผู้สูญเสียนะครับทั้ง23ชีวิตต่อเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับรถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนที่เกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยนะฮะตรงบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตใกล้ๆกับอนุสรณ์สถานคุณผู้ชมครับทางครอบครัวของ23ชีวิตเนี่ยเดินทางมาเปรียบแล้วก็มาตรวจเรื่องของการเก็บ DNA เปรียบเทียบกับร่างที่เจ้าหน้าที่นำออกมาจากจุดเกิดเหตุนะฮะที่โรงพยาบาลตำรวจบริเวณตรงจุดที่เขาเรียกว่าสถาบันนิติเวชวิทยา23ครอบครัวมากันครบเรียบร้อยหลังจากที่ตรวจอัตลักษณ์บุคคลเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมครับภาพนี้คือภาพที่ทางเจ้าหน้าที่เองมีการตั้งแถวนะครับโดยเฉพาะทีมของพยาบาลของโรงพยาบาลตำรวจนะครับเป็นนักศึกษาพยาบาลตั้งแถวเรียงตรงบริเวณด้านหน้าสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อที่จะส่งร่างทั้ง23ร่างพร้อมกับครอบครัวนะครับไปอัญเชิญดวงวิญญาณตรงจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตแถวแถวอนุสรณ์สถานบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับนี่คือภาพเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาหลังจากนั้นร่างแรกค่อยๆลำเลียงออกมาเพราะเจ้าหน้าที่เขาวางแผนลำเลียงศพออกมารอบละ4ถึง5ศพนะครับแต่ละขบวนจะมีญาติร่วมนั่งในรถมูลนิธิเป็นรถพยาบาลตามประกบไปลองดูภาพบรรยากาศช่วงนี้คือรถเขาจะแบ่งเป็น2คันต่อ1ร่างต่อ1ครอบครัวคือรถที่ลำเลียงร่างกับรถตู้สำหรับญาติและครอบครัวนะครับเดินทางออกจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจผู้ชมครับทั้งหมดเขาจะแบ่งเป็น5ขบวนขบวนแรก4ศพขบวนที่2 4อีก5ศพนะฮะคุณผู้ชมครับจากนั้นขบวนที่3 4ก็จะมีทั้งหมด5ศพและขบวนสุดท้ายขบวนที่5จะเคลื่อนร่างอีก4ร่างนะครับไปตรงจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะอัญเชิญดวงวิญญาณซึ่งแต่ละขบวนจะมีรถทั้งหมด10และ12คันบรรทุกร่างของผู้เสียชีวิตแล้วก็มีครอบครัวญาติพี่น้องมีรถตำรวจทางหลวงตำรวจท่องเที่ยวนำขบวนและปิดท้ายขบวน2คันต่อ1ขบวนนะครับคือระหว่างทางจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกให้ตลอดเส้นทางโดยขึ้นทางด่วนพระราม4ไปลงดินแดงแล้วก็เข้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าจุดหมายปลายทางคือบริเวณจุดเกิดเหตุเต็มไปด้วยความโศกเศร้าฮะคุณผู้ชมครับซึ่งการอัญเชิญดวงวิญญาณเนี่ยนะฮะก็จะค่อยๆทำทีละครอบครัวทีละครอบครัวก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังวัดเขาพระยาสังฆารามจังหวัดอุทัยธานีร่างแรกที่เคลื่อนออกมาจากสถาบันนิติเวชวิทยานะครับออกมาตอนประมาณบ่าย 2:15 นาทีเริ่มลำเรียงร่างแรกขึ้นรถแล้วก็ใช้เวลาแต่ละร่างเนี่ยประมาณ 15-20 นาทีเท่านั้นเองรอตั้งขบวนครบก็เคลื่อนออกไปพร้อมกันนี่คือภาพบรรยากาศนะครับที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วอย่างที่บอกคือคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ67คนยืนไว้อาลัยแล้วก็ร่วมส่งร่างของผู้เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับโดยเฉพาะร่างที่2หลังจากที่เคลื่อนออกมาเนี่ยคุณแม่ของน้องที่เสียชีวิตถึงกับร้องออกมาเลยคือยังทำใจไม่ได้เพราะว่ามีลูกคนเดียวแล้วก็ที่สำคัญคือไม่สามารถที่จะมีบุตรหลานได้อีกแล้วเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะฮะแล้วทางมูลนิธิร่วมกตัญญูทางทีมแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็จัดพิธีในการส่งร่างไปอัญเชิญดวงวิญญาณอย่างสมเกียรตินะฮะนี่คือภาพบรรยากาศย้ำกันอีกทีนึงจากสถาบันนิติเวชวิทยาค่ะต่อมานะคะช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูก็ได้เดินทางมาในพื้นที่พร้อมกับมีการนิมนต์ค่ะพระจำนวน4รูปจากวัดโพศพผลเจริญในจังหวัดปทุมธานีมาร่วมทำพิธีค่ะแล้วก็มาถึงจุดเกิดเหตุนะคะประมาณช่วง 4:20 ค่ะซึ่งขบวนร่างของครอบครัวผู้เสียชีวิตชุดแรกจำนวน4ร่างก็ได้เดินทางมาถึงจุดตรงนี้เป็นบริเวณที่เกิดเหตุนะคะโดยในพิธีค่ะก็มีการสวดนะคะจากพระที่ทาง
างเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนิมนต์มา4รูปด้วยกันแล้วก็ทางครอบครัวค่ะก็มีการจุดธูปจำนวน1ดอกอธิษฐานจิตนึกถึงลูกหลานแล้วก็มีการเรียกให้ทางด้านของดวงวิญญาณเดินทางกลับไปพร้อมกับครอบครัวที่เดินทางมารับในวันนี้ซึ่งบรรยากาศเนี่ยทางด้านของครอบครัวผู้สูญเสียนะคะก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจค่ะบางคนก็ลมแทบจับอะค่ะยืนไม่ได้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยพยุงแล้วก็พาขึ้นไปขึ้นรถนะคะทั้งนี้เนี่ยใช้เวลาในการทำพิธีประมาณ30นาทีค่ะแล้วก็มีการเคลื่อนขบวนร่างครอบครัวของผู้เสียชีวิตมุ่งหน้าไปยังที่ภูมิลำเนาค่ะคือก็จะค่อยๆเคลื่อนออกมาทีละขบวนทีละขบวนนะครับขบวนละประมาณ4ครอบครัวไปตรงจุดเกิดเหตุแล้วก็ทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณเรียกน้องๆเรียกคุณครูกลับบ้านนะฮะคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันตอนประมาณ5โมงเย็นที่ผ่านมาก็มีครอบครัวจากเดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานีมาด้วยรถบัสอีก1คันนะครับไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาน่าจะเป็นชุดสุดท้ายละที่เดินทางจากอุทัยธานีมาถึงคุณผู้ชมครับคือเขาบอกว่าในกลุ่มที่เดินทางมากลุ่มสุดท้ายเนี่ยแต่ละคนก็จะติดแผ่นป้ายสีชมพูที่หน้าอกนะครับเพื่อจำแนกว่าเป็นญาติของผู้เสียชีวิตท่านไหนระหว่างครูหรือนักเรียนแล้วในกลุ่มนี้เห็นว่ามีแม่ของครูน้อยกนกพรด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะซึ่งแม่ของครูสาวนะคะที่ชื่อว่าครูน้อยเนี่ยก็เป็นคุณครูที่ได้เกียรตินิยมอันดับ2นะคะซึ่งเป็นคุณครูที่กอดเด็กเอาไว้อยู่ภายในรถนะคะก็คุณแม่เดินทางมาเซ็นรับศพแล้วก็ทางญาติต้องมีการประคองคุณแม่เอาไว้เพราะว่าคุณแม่ยังทำใจไม่ได้แล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลาแล้วก็มีอาการอิดโรยนะคะเช่นเดียวกันกับอีกหลายๆครอบครัวที่เดินทางมาก็ต้องเซ็นรับใบมรณะแล้วก็จะมีการไปเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุนะคะก็คาดว่าใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงค่ะที่ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศมี2จุดนะครับจุดแรกก็คือทางซ้ายมือแถวบริเวณสถาบันนิติเวชวิทยาที่ครอบครัวยังคงเดินทางเข้ามาต่อเนื่องขณะเดียวกันภาพทางขวามือก็คือครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ทยอยเดินทางออกมาจากสถาบันนิติเวชวิทยาแล้วไปอัญเชิญดวงวิญญาณแล้วก็พาทุกชีวิตพาทุกดวงวิญญาณกลับบ้านนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาขณะเดียวกันเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปิยลักษณ์ถิ่นแก้วเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของมูลนิธิร่วมกตัญญูแกก็เล่าให้ฟังครับคุณผู้ชมครับถึงเรื่องการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตและพาครอบครัวกลับภูมิลำเนานะฮะคือบอกว่าตอนแรกเนี่ยมีกำหนดการเอาไว้ว่าถ้าร่างไหนครอบครัวไหนตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์เสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะทยอยออกมาเลยแต่สุดท้ายประชุมร่วมกันแล้วก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปพร้อมๆกันไปทีละชุดทีละชุดมีการจัดเตรียมรถเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับแบ่งเอาเป็น2คันต่อ1ร่างก็คือรถลำเลียงร่างผู้เสียชีวิต1คันกับรถตู้ที่จะพาครอบครัวพาผู้ปกครองของผู้เสียชีวิตประกบไปด้วยและในแต่ละคันที่เป็นรถตู้ของครอบครัวเนี่ยจะมีทีมจิตแพทย์นั่งประกบไปด้วยเพื่อที่จะเยียวยาจิตใจเพราะเนื่องจากบางครอบครัวก็ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะต้องรอขั้นตอนการพิสูจน์นะครับอัตลักษณ์บุคคลแล้วก็การยืนยันบุคคลต่างๆนะครับกับในส่วนของสถาบันนิติเวชเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการดำเนินการหากขั้นตอนทุกสิ่งทุกอย่างผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทางมูลที่ร่วมกันอยู่นะครับก็มีการจัดรถนะครับแล้วก็หีบศพนะครับเพื่อรับร่างน้องๆนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเราบริการแบบฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆด้วยความเต็มใจนะครับแล้วก็มีรถพยาบาลนะครับเข้าร่วมไปเราจัดไปนี้ครับ1ร่างน้องเนี่ยจะมีรถขบวนการคือมีรถรับพร้อมกับหีบนะครับแพ็คอย่างดีนะครับแล้วก็มีเรื่องรถพยาบาลที่จะดูแลญาติน้องๆ นะครับทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิดไปตลอดทางนะครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันณเวลานี้ร่างของน้องนะฮะหลายครอบครัวทยอยเดินทางออกจากที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดอุทัยธานีพาน้องๆกลับบ้านดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HDF โหลดฟรีโหลดเลย